เจ้าถิ่นเปลี่ยนโค้ชแล้วนะครับปิตวิทย์เราออกไปแล้วใช้ชัยยงคำเปี่ยมมาทำหน้าที่เจอสงขลาซึ่งนักกีฬาสงขลาแพ้บางกอกการ์ดคาบ้าน 1-2 ส่วนปตท.ก็แพ้เพิ่งตกลงมา 0-1 เริ่มมาได้ทักทายก่อนครับแล้วก็ยังทำอะไรนันทพลสุขไทยไม่ได้ครับยัง 0-0 เอามาดูออสตาล่าเวียดเอาชนะได้เอาบอลมาครองได้ครับเอามาดูแล้วเปิดมามีตัวย่อตัวโขของทางกีรติแล้วก็ไม่เข้ากรอบนะครับก็ยัง 0-0 เร่งหนักเลยครับบอลเปลี่ยนโค้ชของปตท.ระยองแต่ยังจบไม่ลงมาอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ก็ไม่เข้ากรอบลูกยิงของทางแรดลิเกตยังฟ้องจะเอาลูกเต็มก็ไม่ได้มาต่อของหลังของสงขลาสกัดไม่เด็ดขาดบล็อกคลุกคลิกไปมาจังหวะยิงติดหน้าขาเกินไปก็เลยยังขึ้นนำไม่ได้เดี๋ยวสงขลามาบ้างพอทางซ้ายของชากิลินที่เสาแรกดีที่สุจินเนี่ยทิ้งตัวปัดออกไปได้ครับนานจะโต้มาสักครั้งของสงขลาเกือบจะได้ประตูขึ้นนำเหมือนกันช่วงท้ายครึ่งแรกแต่ก็ได้แค่เกือบครับยัง 0-0 เหมือนเดิมครึ่งหลังสงขลาลุยแล้วมีโอกาสที่จะได้ประตูอันนันต์บาลาคัตโอ้ตรงตัวของสุจินเซฟ2ทางซ้อนสุดท้ายมีเพื่อนมาช่วยโออันนันต์ยิงจ่อๆยัง 0-0 ลูกเตะมุมของเจ้าถิ่นไปทางเสา2ปัดของนันทพลยังไม่ไปไหนไกลครับทางปตท.มากันมาย้อนมาเสาแรกที่นี่ก็ย้อนสอน 1-0 เลยครับจากตัวสำรองอดิศักดิ์ศรีกำปางครับผมให้กับทางปตท.ขึ้นนำนาทีที่60ใช้เวลา1ชั่วโมงพอดีบอลย้อนมาที่เสาแรกใหม่แล้วก็6ย้อนตัวนันทพลลูกนี้แนวรับของสงขลาค่อนข้างมีปัญหานะครับคือจังหวะการขึ้นหม่องของเซนเตอร์แบ็คที่ลาโคสวิชเนี่ยคือเหมือนไปกักเพื่อนด้วยคือขึ้นไม่ถึงแล้วดูฮะพอขึ้นไม่ถึงปุ๊บข้างหลังก็คิดว่าเขาขึ้นถึงครับนะฮะชะล่าใจไปนิดนึงเลยถูกขึ้นนำพอทอขึ้นนำแล้วลุยต่อเป็นทางสงขลาลุยบ้างวินเซนได้ยิงแต่บอลมันชิดเท้าเกินไปไม่เข้ากรอบครับเป็นวินเซนมันจะเจ็บด้วยนี่พอทอลูฟิโนซานเชสล้มตัวสำรองให้ทางขวามีเลาะมายิงด้วยขวาเอามาดูเอาตาล่าโอ้โดนเสาแล้วย้อนมาที่เสาแรกเล่น2ประตูต่อ0นาที70ทิ้งห่างออกไปครับโดยเอามาดูออตาล่าก็ยังเป็นตัวทีเด็ดที่ปตท.ระยองต้องฝากความหวังไว้วันไหนเล่นดีเข้าฝักกับปตท.ก็พลังเพลิงอ่ะพลังแบบเหลือเฟือครับโยกหลอกเสียวเมฆเสียหลักเลยครับก่อนจะยิงอ่ะชัยยงราศีจับเลยครับทีมขึ้นนํา 2-0 ไปแล้วเดินหน้าต่อโต้กลับมาอย่างนี้ทางขวามีสอดขึ้นมาของอามาดูออสตาล่าก็3ประตูต่อ0ผลหลังจากที่ได้ประตูที่2แค่2นาทีเป็น 3-0 เลยครับใน72ตัวโต้กับเรือมาหลังจากที่สงขลาพยายามขึ้นเกมเสียบอลกลางทางโดนย้อนมาอย่างนี้ลงไม่ทันเกมรับแล้วเอามาดูดึงหลอกนันทพลได้แล้วก็พยายามเล่นต่อไม่ทิ้งตัวอัลฟาครับได้ของขวัญเป็น 3-0 ต้องชมกีรติเหมือนกันที่กระดกบอลลูกนี้มาแล้วก็หลุดทั้งแผงฮะนะ1ต่อ1แบบนี้ลำบากอ่ะหยุดออตาล่าลำบากนะครับหาเข้ามาต่อลูฟิโน่หลุดเดี่ยวมาทางซ้ายมีลูฟิโน่ไม่ให้ยิงเองยิงแต่กระฉอกมาเข้าทางออตาล่าแฮตทริกเลยครับนาที83 4ประตูต่อ0โอ้โหที่จะยิงได้ปตท.ระยองยิงเป็นเข้าเลยครับวันนี้แต่นอกบ้านสงขลาเอาอีกแล้วก็คือเกมมันเปิดแล้วครับ 3-0 แล้วก็คือสงขลาก็ต้องการบ้างแต่ว่าก็ถือว่ายังโชคดีนะไม่ได้ตั้งใจผ่านแล้วฮะครับจริงๆนี่ถ้าผ่านจะหลอกกว่านี้นะฮะใช่คือถ้าผ่านเนี่ยผมว่าออตาล่าอาจจะไปเลี้ยงมือข้ามสมือลูฟิโน่กะยิงฮะนะแต่สุดท้ายก็ด้วยความเร็วของออตาล่าเนี่ยก็คือฉีกทุกคนของแผงรับสงขลาโอ้เล่นเอาโค้ชพยงเองเครียดเลยครับทีมแล้วก็จบเกมก่อนจะจบเกมมาดูจังหวะนี้ก่อนจะเอาประตูที่4เอาประตูที่5ไม่ได้แล้วก็จบเกมเป็นว่าปตท.ระยองเอาชนะสงขลาไปได้4ประตูต่อ0ก็เป็นชัยชนะนัดที่2ของปตท.ระยองครับแล้วก็ชนะนัดแรกในรอบ11นัดเลยครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น